ไปเมื่อมีได้สองมีได้สองกระจกมา6เดือน7เดือนเลยมีได้สองมา6เดือน7เดือนอ่อนนี่เด้อครับขอบคุณครับเอาตัดตรงหัวหลานลงตัดด้วยตัดแบบไหนหัวหลานได้ยินทำให้ตัดให้ดีตัดให้สวยเอาสันพอดีแหละสันสวยสวัสดีครับอาจารย์อ้นสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับนายแบบครับชื่ออะไรสวัสดีครับชื่ออะไรครับอาจารย์ครับอาจารย์เชื่องทองธรรมนี่แหละครับหมอดูนะครับหมอดูที่ไม่แม่นหมอดูดูได้นะครับแต่ต้องมาดูที่บ้านนะครับผมต้องมาดูที่บ้านใช่ไหมหมอดูโทรศัพท์ไม่ดูแล้วดูโทรศัพท์ไม่ดูนะครับดูโทรศัพท์ไม่ดูเพราะส่วนมากจะโอนมาทางเติมเงินใช่ไหมไม่ใช่โทรศัพท์ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้โทรศัพท์คนนี้ไม่เคยใช้ไม่เคยจับโทรศัพท์เป็นคนรุ่นเก่าที่ไม่ใช้โทรศัพท์ใช่เป็นแต่ไม่ใช่ครับใช่เนาะใช่เป็นแต่ผมไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ใช่ผมนั่งสมาธิดีกว่าครับเอาทรงอะไรครับวันนี้อาจารย์นนท์ทรงอะไรลองทรงเอาแบบประหลาดประหลาดหน่อยลองทรงแบบประหลาดลองทรงแบบประหลาดอ่ะลองทรงกลางลองทรงกลางแบบประหลาดครับดูนะครับวิธีทำยังไงลองทรงผมยังไม่ตัดก่อนดูผมยังไม่ตัดดูผมที่ยังไม่ได้ตัดก่อนนะครับดูก่อนนะครับผมยังไม่ตัดดูแบบประหลาดครับแบบประหลาดนะครับคือเราจะวัดแนวว่าขนาดนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่คือลองทรงสูงครับเอ้าประหลาดที่สุดนี่กลางหรือสูงครับอย่างเงี้ยหรือเผื่อไว้สูงลองทรงสูงเพราะมันจะมาเข้ากับตรงนี้ครับเพราะมันไม่ต่ำมันไม่ต่ำเพราะมันไม่ต่ำก็เลยลองทรงสูงใช่ไหมครับผมครับผมนี่ดูครับลองทรงสูงแบบประหลาดอย่าวุ่นกับอาจารย์เชื่องผมนะอย่านะไม่ครับรับจ้างตืบเลยนะอาจารย์ไม่เป็นไรครับดูนะครับไม่ได้นะครับวิธีขึ้นลองทรงสูงก็ขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยครับอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยครับขึ้นลองทรงสูงอย่างนี้เลยนะแน่ใจนะครับแน่ใจครับอาจารย์เชื่องให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับให้กี่เปอร์เซ็นต์90% 90%โอ้ดูวิธีตัดนะครับให้เยอะนะให้เยอะเพราะผมยังไม่ได้เห็นของผมยังไม่ได้เดี๋ยวไปดูแล้วจะตกใจอันนี้วิธีขึ้นลองทรงสูงนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เชื่องดูด้วยนะแล้วจะตกใจเดี๋ยววิธีขึ้นลองทรงสูงเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวค่อยดูอันนี้เป็นวิธีขึ้นลองทรงสูงครับเนี่ยขึ้นที่ง่ายๆแบบง่ายๆครับไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากครับนี่ขึ้นมาอย่างนี้ก่อนครับดูนะครับนี่นี่โอ้โหทำไมมันง่ายขนาดนั้นอาจารย์อ้อนดูคือง่ายแต่ว่าดูวิธีจะมีคนมาตัดกับอาจารย์อ้อนไหมเนี่ยถามจริงดูดูทีนี้วิธีจริงจะมีไหมเนี่ยเราแบ่งอย่างนี้นะครับที่ผมบอกว่าสามเหลี่ยมครับหูกับคิ้วเนี่ยแล้วมันขึ้นไปขนาดไหนล่ะนี่นี่นี่สามเหลี่ยมแล้วเห็นไหมครับสามเหลี่ยมแล้วด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงค่าวายเท่ากับกว้างคูณยาวคูณฐานคูณสูงครับทีนี้กว้างอันนี้อันนี้เป็นภาษาเรียกขาคณิตนะครับแล้วลองมาดูโอ้ยอย่างนี้เลยใช่ไหมครับดิหนึ่งสามเหลี่ยมทีนี้สามเหลี่ยมที่สองนั่นเห็นไหมครับโอ้อาจารย์มันจะเท่ากันไหมสามเหลี่ยมเนี่ยนี่ทรงอะไรถ้าเป็นทรงแบบนี้ลองทรงสูงตอนนี้กลับบ้านได้ไหมถ้าแบบนี้ไม่ได้เลยครับจะโดนเมียด่าไหมครับเนี่ยครับนี่นี่ถามยังอาจารย์เชื่องจะโดนเมียด่าไหมครับทรงนี้อันนี้ดูวิธีขึ้นนะครับลองทรงสูงอ่ะเดี๋ยวตัดนี่ก่อนแล้วก็ให้อาจารย์เชื่องดูให้อาจารย์เชื่องดูก่อนเดี๋ยวไม่ต้องดูครับไม่ให้ดูตรงโน้นก่อนดูในกระจกอาจารย์เชื่องดูก่อนว่าทรงนี้พอใจไหมลองทรงสูงพอใจไหมครับตอนนี้อาจารย์เชื่องเดี๋ยวได้ไหมพอใจตอนนี้ต้องเดี๋ยวก่อนนะแสดงความคิดดูพอใจอ่ะโอเคพอใจกี่ร้านถึงมาเจอเนี่ยพอใจต่อได้ครับพูดไปโอ้เป็นรอยร้านแล้วดูตัดมาหลายอาจารย์อ้นได้ไปต่อได้ไปต่อครับตัดมาหลายร้านแล้วครับขนาดยูจุ๊บว่องขับรถมาตัดกันนี่นะผมพูดจริงๆอ่ะถ้าไม่พอใจขึ้นมานะอาจารย์เชื่องมาตัดกันนี่นะสั่งลูกน้องไปเผาร้านเลยใช่ไหมดูนะครับเปลี่ยนเป็นอาจารย์อ้นระวังนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วครับทำให้พอใจนะไม่งั้นโดนเผาร้านแน่นอนเนี่ยต่อจากนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนี่เก็บอย่างนี้เอาเบอร์หนึ่งใส่เข้าไปครับเออคือถ้าอย่างนี้คือแล้วก็เก็บไปข้างบนเราก็เอาผีสร้างแบบผีอะไรเก็บอีกทีนึงผีใหญ่ครับอันนี้เราใช้เบอร์หนึ่งถ่ายเก็บก่อนอย่างนี้ครับอันนี้ระดับอาจารย์เชื่องนะครับระดับอาจารย์เชื่องนะพอเราใช้เบอร์หนึ่งนี่เก็บอย่างนี้แต่ก็ไม่ให้สูงนะเพิ่น30 องศาครับ30 องศาเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยครับแล้วก็ดูฝั่งนี้ครับนี่ดูนะครับนี่รับสามตัดหัวนี่ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวหัวด่างหัวลายนะครับด่างลายด่างอยู่แล้วโอ้ยหัวด่างหัวลายไม่ใช่หัวเราก็เป็นแขกที่มาใช้บริการหัวแขกใช่ไหมครับผมหัวแขกแล้วอาจารย์อ้นจะคิดว่าแขกจะคิดยังไงเอาผมถามจริงแขกคงมั่นใจว่าคนที่คิ้วต่ำนี่หัวแขกยิ้มหัวเราะด้วยนะแต่กัดฟันด้วยนะเนี่ยจริงนะเนี่ยดูเชื่อกัดฟันด้วยเสร็จแล้วครับเบอร์หนึ่งนะครับนี่
อย่ายุ่งอาจารย์เชื่องนะกำลังแหงมานะวันนี้อย่านะขอร้องนะอาจารย์หมอดูก็มีสิทธิ์หัวด่างเหมือนกันหัวด่างได้เหมือนกันนะแต่จริงๆไม่ยากหรอกอาจารย์ถ้าหัวด่างก็สกินเฮดไปเลยคนไม่ได้มาแต่ชุมพวงมาตัดที่นี่แหละมาตัดที่นี่โอ้โหมาจากชุมพวงนะตัดไปให้โอ้โหสุดยอดตัดที่ลุงเนี่ยปรับใจปรับปรับปรับมั่นใจตัดไม่ยากถ้าเผื่อนั่นสกินเฮดไปเลยลูกโกนแล้วก็ห่มผ้าเข้าวัดไปเลยไม่ทำปรับลงเอ้าเป็นครูบาอาจารย์ห่มขาวก็ได้ใช่ไหมครับได้เราจะได้ไปนั่งสมาธิที่ต้นโพครับผมครับเราไม่ได้เสียหายนะขึ้นลงมาแล้วดูไม่ล่ะ 0.5 นะครับนี่อ้าว 0.5 0.5 เก็บจากต่อจากเบอร์หนึ่งนี่ที่เป็นขอบๆเนี่ยให้ 0.5 เก็บครับเห็นไหมครับเดี๋ยวก็จะถามมี FC ก็ถามว่าโอ้โหบ้าเหลือเกินเนี่ยไม่บ้าหรอกครับทำจริงนะครับบ้าจริงไม่บ้าทำจริงนะครับผ้าไม่ดีไม่มาตัดจากชุมพวงใช่มาจากชุมพวงนะครับไม่ตัดมาจากชุมพวงด้วยตัดมาจากอำเภอชุมพวงเลยนะครับข้ามระดับข้ามแม่น้ำข้ามระดับอำเภอมานะครับมาเดือนละครั้งบางคนมาเดือนละหนึ่งครั้งข้ามแม่น้ำมา2สายนะทีนี้2สายมีแม่น้ำอะไรด้วยครับแม่น้ำมูลแม่น้ำเค็มแม่น้ำมาดครับ3สายอย่างนั้นน่ะครับน่าจะ3ใช่ไหมครับอาจารย์เชียง2สายใช่ไหมมีแม่น้ำเค็มด้วยนะเค็มไม่มีแม่น้ำเค็มแม่น้ำมาดแม่น้ำมูลทีนี้มาดูครับจากถอดเบอร์1ออกถอดเบอร์1ออกเอาเบอร์2ใส่แทนครับแล้วก็เบอร์2ใส่ไฟดับไฟดับนะครับดูนะครับใส่แล้วดูนะฮะเอาเบอร์2ใส่แล้วเอาเบอร์2เคลื่อนลงมาซ้อลงมาเลยนะซ้อลงมาเลยนะครับนั่นด้านหลังก็เหมือนกันเคลื่อนลงอย่างนี้เลยนะปูดลงมาเลยนะครับลูดลงมาอันนี้อาจารย์เหมือนกับใช้คลาดที่คลาดนาคลาดอะไรนะใช่นี่คลาดลงมาเนี่ยครับอาจารย์อ้อนทำนาบนหัวคนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยใช้คลาดเนี่ยใช่ไหมอาจารย์อ้อนก็คิดอย่างนั้นก็ได้ครับแต่คิดให้ทางที่ดีก็แต่อันนี้หัวอาจารย์เชื่องนะเขาเรียกฟันรองเบอร์สองไม่ใช่คลาดอ๋อฟันรองลองดูอาจารย์กันงาครับลองเราต้องมาตัดเพราะว่าเป็นลุงผมครับผมเลยมาตัดเห็นว่าเขาเคยสอนเขาเคยสอนอยู่ที่โคราชแล้วก็เขาเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วผมไว้ใจผมมาเดือนละครั้งผมพูดจริงๆอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ศิริราชนะครับอาจารย์ใหญ่ผมมาคำว่าอาจารย์ใหญ่ใส่กางเกงเด็กไม่ได้ครับอาจารย์ใหญ่นะครับใส่กางเกงเด็กไม่ได้ครับครับผมมาเดือนละครั้งมาเดือนละครั้งนะครับเนี่ยมาครบเดือนพอดีเลยนะตอนนี้เดือนละครั้งตัดผมนี่นะครับลองทรงสูงก็คืออย่างนี้นะครับแต่สำหรับผมตัดให้ฟรีนะครับครับลองทรงสูงคือไม่ต่ำลองทรงสูงคือไม่ต่ำมันก็ลองทรงต่ำคือไม่สูงจำกันง่ายๆแค่นี้ก็พอนะครับ FC เขาอยู่ทุกเลยบอกว่าครับเขาอยู่ทุกเลยบอกว่ามาตัดเดือนละครั้งเพราะไม่ต้องเสียเงินตัดกับลุงครับเพราะว่าให้ลุงดูข้างหน้าลองดูข้างหน้าลองดูข้างหน้านะครับเดี๋ยวดูข้างหน้าเราก็เอาหวีใหญ่นี่เก็บนิดนึงหวีใหญ่มันเก็บเลยครับอาจารย์นอนเก็บเลยก็เลยมองได้เลยดิไปไกลอย่าออกนะอย่าออกนะเนี่ยให้เอาออกฮะเอาออกหรือเปล่าเขาให้เอาออกมันเย็นให้ออกได้ไม่ชอบปุ๊บไม่ชอบปิดบังไม่ชอบปิดบังใบหน้าตัวเองเนาะอาจารย์เชียงบอกเอาออกก็ออกตรงนี้นะเอาออกแต่ตรงนี้ไม่ออกหมดได้ออกหมดไม่ได้นะเป็นสกินเฮดอ่ะไม่ได้แล้วก็แต่งได้นะครับแต่งขอบดูนะครับเนี่ยแต่งขอบโดยใช้หวีใหญ่เนี่ยแต่งขอบหวีอีโต้หวีอีโต้ครับดีโต้นี่เขามีจริงไหมอาจารย์นอนมีก็เหมือนมีดีโต้ไม่ทั่วไปเขาเรียกหวีโต้ไหมเขาเรียกหวีใหญ่หวีใหญ่แต่เรามาเรียกหวีโต้ครับก็จะมีคนเรียกหวีโต้กี่คนหรือทั่วไปก็โคราชนะที่โคราชเรียกหวีโต้ที่อื่นเขาไม่เรียกใช่ไหมเขาเรียกหวีตัดใหญ่อ๋อหวีตัดใหญ่ฮะเรียกหวีโต้ครับเขามีดีโต้ใหญ่กว่ามีดน้อยมีดเล็กอ่ะอ๋ออ่านเล่มไปเรื่อยๆนะครับครับไปนานกันมีอันแล้วนะครับตอนนี้เล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้มีดโกนครับผมขอเสนอมีดโกนยินเลสลอนดอนบริดกล่องสีส้มจากอเมริกาผลิตด้วยพรีเมียมอย่างดีไม่ขึ้นสนิมราคาขาย100ใบ130ถึง150บาทครับถูกมากเลยนะครับแบรนด์ยินเลสนี่สุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยถ้าหักครึ่งก็จะอยู่ประมาณ200ใบแหละ200หัวเลยนะได้200หัวเลยนะครับแล้วซื้อได้ที่ไหนจ๊ะน้องซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยทุกชนิดและลิงก์เบอร์โทรและลิงก์ LINE อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเอ้าลองดูครับอาจารย์ท่านลองดูลองมีดดูครับวนอย่างนี้ครับ
ตามแนวเดิมที่มีแนวเดิมเลยนะครับสมมติว่าจอนมันมีขนอย่างนี้เราก็ลูบอันนี้ระดับอาจารย์นะครับต้องโกนให้ดีนะครับลูบออกเลยนี่คือรองทรงสูงเราลูบออกเลยนะครับเนียนเนียนด้านนี้กลมนิดนึงนะครับผู้ใหญ่ส่วนมากจะเงยหน้านะถ้าเป็นเด็กส่วนมากจะก้มหน้านะเด็กจะก้มหน้าครับแปลกนะอาจารย์แปลกเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือสังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้าครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนี่ดูครับครับโกงเป็นรูปตัวเอสเป็นรูปตัวเอสนะครับตามแนวจอนเดิมใหม่ครับนี่จอนนี่รูปออกเลยนะครับครับเพราะว่าเขาต้องการความสะอาดครับเป็นระดับครูบาอาจารย์ต้องการความสะอาดใช่ไหมครับผมอย่างเดียวครับนี่ครับลากยาววิธีลากตรงนี้นะผมดูมีดครับดูคมมากเลยครับคมมากด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็มาตรงนี้ครับนี่ครับเราเอาตามแนวจากนี้มา จับไปหูไปข้างหน้าอย่างจับอย่างนี้เลยนะครับ แล้วลากมาถ้าลากมากับแบะด้านข้างอะไรเงี้ยเนี่ยด้านไหนใช้ได้แบบไหนอย่างเงี้ยอย่างนี้ทำเส้นอย่างนี้เราเจาะเส้นก่อนเนาะเจาะเส้นก่อนเจาะเส้นมาเสร็จแล้วก็ลูดเจาะเส้นแล้วก็ลูบลงมาครับคนอ่อนตรงนี้ก็ลูดดึงคอเสื้อออกแล้วลูบด้านหลังเราเจาะเส้นยังไงด้านหลังเจาะเส้นด้านหลังนี่ถ้าเราต้องการให้มันตรงก็เอาตรงถ้าเป็นรูปตัวไข่มันมีรูปไข่เจาะเส้นก่อนเนาะถ้าเราจะให้เหลี่ยมเราก็เจาะเส้นอันนี้เขาไม่เอาเหลี่ยมเขาลูดเฉยใช่ไหมครับขูดขนอ่อนออกเฉยธรรมดาผู้สูงอายุผู้สูงอายุครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยหนวดไม่มีอ๋อหนวดไม่มีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์น้อนกันงานแล้วขอบคุณมากครับอาจารย์เที่ยงครับครับโอเคเลยครับนี่ครับหล่อเลยครับหล่อเหลามากเลยครับอาจารย์เที่ยง